เรืองเรืองที่ส่องประเทืองอยู่ทั่วเมืองไทยคือแม่พิมพ์อันน้อยใหญ่โอ้ครูไทยในแดนแหลมทองเหนื่อยยากอย่างไรไม่เคยบ่นไปให้ใครเขาพองครูนั้นยังลำพองในเกียรติของตนเสมอมาทำงานช่างสุดกันดารในป่าดงไกลถึงจะไกลก็เหมือนใกล้เร่งรุดไปให้ทันเวลากลับบ้านไม่ทันบางวันต้องไปอาศัยหลวงตาครอบครัวคอยท่าไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนจะสายจวนได้เวลาเห็นสิทธิ์รออยู่พร้อมหน้าต้องรีบมาทำการสอนไม่มีเวลาที่จะได้มาหยุดพอพักผ่อนโรงเรียนในดงป่าดอนให้หวยอ่อนสะท้อนชื่อของครูฟังดูก็รู้ชวนชื่นใจงานที่ทำก็ยิ่งใหญ่สร้างชาติไทยให้วัฒนาฐานะของครูใครๆก็รู้ว่าด้อยหนักหนายังสู้ทนอุตส่าห์ตั้งสอนศิษย์มาเป็นหลายปีความรู้อยู่รอบเมืองไทยหวังสิ่งเดียวคือขอให้เด็กของไทยในพื้นฐานีได้มีความรู้เพื่อช่วยเชิดชูไทยให้พอง